สวัสดีครับพีเพนะผมวันนี้พีเพจะมาแกะกล่องกับเจ้าตัว Honor X9 ที่พีซื้อมากับราคา3 5 3 6บาทนะผมในปี24 0 0ซึ่งเป็นมือถือที่พีรู้สึกว่ากับราคา3,500กับงบเลทราคานี้สับพีถือว่าสเปคกับราคาถือว่าโคตรคุ้มมากครับพี จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อกับโปรโมชั่นล่าสุดของออเนอร์ใต้คลิปนี้ผมบางทีของมันอาจจะหมดแล้วผมบางทีของอาจจะเติมสต็อกผมเพื่อนๆลองไปกดในการสั่งซื้อดูนะครับผมส่วนตัวพีซื้อมา3 5 0 0บาทผมตัวนี้นะพีจะขอแกะผมตัวนี้เป็นเครื่องสุนทรไทยนะครับพีจะขอแกะกล่องเลยนะครับนี ซึ่งพีซื้อมาเองผมตามนี้พีแนบให้ด้านล่างนั่นแหละครับผมอันนี้พีซื้อมานะครับถ้าขอหมดพีขอภายจริงๆนะครับผมตัวนี้เนาะนี่ครับอันนี้พีก็เพื่อรับของผมส่วนอ่อนๆเลวผมตัวนี้นี่ครับ นี่อันนี้กล่องครับผมมาแล้วผมนีครับพีก็ซื้อเองผมตัวนี้เห็นไหมว่าราคาเต็มๆมาผมตอนที่เปิดตัวน่ะคือราคาสูงอยู่นะครับผมเกือบเกือบจะ8 9 0 0 0ครับตอนนี้ราคาคือมันประมาณ3,500ันาสัทีก็ถือว่าโอเคมากผมตัวนี้นะครับนี่ครับซึ่งวันพีซื้อน่ะพีได้แคปหน้าจอให้เพื่อนหลายคนกดตามอยู่นะครับวันนี้พีถึได้รับของแล้วนะครับนี่เอ,อ๊ะ ซึ่งจริงๆราคามันลงประมาณ3,900ันเก้เนี่ยแต่พี่ใช้โค้ดลดในการสั่งซื้อครับก็ลดประมาณ500ร้อแหละครับนี่ให้ดูเลยว่าลดจริงๆครับซึ่งพี่ซื้อมาจริงๆนี่ครับนี่ครับ3,990บาทก็คือตอนที่มันยังไม่ลดราคาใช้โค้ดผมซึ่งพี่จะโค้ดช้อปปี้ก็เหลืออยู่มา3,500ันหนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับเป็นเครื่องศูนย์ไทยผมตัวนี้นะครับนี่ซึ่งพี่ถามร้านครับร้านว่าเป็นเครื่องสูนไทยประกัน1ปีนะครับตรงนี้นะครับผมนี่ครับก็ถือว่าโอเคมากครับ เป็นแรมนะผมตัวนี้แรม8จิ g นะผมตัวนี้เป็นสีไทเทเนียมซิลเวอร์ครับแรม8จิ g นะผมตัวนี้กับร้อม128นะผมตัวนี้เป็นเครื่องสูนไทยผมโลโก้นะผมตัวนี้นี่ปึ๊บออเนอร์ Honor x เนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าสุดมากครับเป็นเครื่องที่เพียวรู้สึกว่าจะเปิดตัวประมาณหนึ่งถึงสองปีอัปเดตเป็น Android เวอร์ชันล่าสุดนะผมตัวนี้ก็คือ Android เวอร์ชัน13ผมตัวนี้ซึ่งถือว่าสุดมากครับอารมณ์เหมือนกับตัว Honor 8เลยครับผมตัวนี้ CPU ก็ใช้ตัวเซ a ดาก้อนนะผมขนาด6นาโนเมตร CPU คือ6 8 0ปดนะผมตัวนี้อัตราเฟอร์เรของหน้าจออยู่ที่ 90H เฮิร์แล้วก็หน้าจอใหญ่ผมหน้าจอนี้คือ6.8นิ้วอ่ะคือสุดมากครับตัวนี้แบต4,000นะผม800มิลลิแอมถือว่าสุดครับแล้วก็ฟาชาร์จให้มาตัวนี้เป็น h o n o r Super Charge ชารวัตต์ซิมิแกให้มาจัดเต็มมากกล้องหลังมี4ตัวครับบอดเลยว่าสุดมากผมสับกล้องหลังครับกล้องหลัง จะสามารถถ่ายผมสูงสุดก็คือ6 1สิบเซลิเซซึ่งสับพีนะหกสนี้ถือว่าคุณภาพของตัวออเนอร์อะไว้ใจใผมไแน่นอนผมตัวนี้เนาะแล้วก็กล้องอันตัวายผมอยู่ที่8ล,ล้านกล้องหน้าตัวนี้16ล้านซึ่งบอกเลยว่าสมาร์ทโฟนตัวนี้กล้องหน้าจะเต็มมากครับผมเดี๋ยวพี่จะขอแกะกล่องเลยผมตัวนี้นะครับนี่ครับแกะให้ดูเลยครับว่าเป็นไงบ้างนะนี่ึ๊บซึ่งอันนี้เป็นเครื่องที่พี่ซื้อมาเองนะผมตัวนี้เนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมจะพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อกับสมาร์ทโฟนที่ราคาที่พี่รู้สึกว่ามันคุ้มผมใต้คลิปนี้เนาะบางคนไปค้นหาเองอาจไมเจอผมเป็นว่ากดผ่านลิงก์ที่พี่ซื้อพี่ก็ซื้อผ่านลิงก์นี่แหละที่พี่แนะนให้แหละรครับผมนี่ปึ๊บเเกามาเลยปึ๊บนี่ครับปึ๊บนี่ครับตรงนี้เครื่องนะผมตรงนี้พี่จะให้ผมว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างเนาะครับอุปกรณ์ผมก็ เป็นอุปกรณ์ที่สำหรับพีนะั้มีเค็มจิ้มซิมมีเคสครับซึ่งเป็นเคสยางผม TPU นะตรงนี้นะผมนี่เราใส่แล้วก็โชว์บอดี้เครื่องแน่นอนผมสับตัวนี้นะครับแล้วก็คู่มือผมเป็นภาษาไทยนะครับถ่งตัวนี้นะนี่แล้วก็ตัวนี้ผมก็เป็นหัวชาร์จผมซึ่งพีโคตรชอบเลยราคาสามพันหาได้หัวชาร์จมาแล้วผมตัวนี้คือสามารถใช้สูงสุดคือ6 6สบหกวัตเลยโหพี่แกให้มาคือจัดเต็มมากครับคำว่าแม็กเห็นไหมครับว่า 66วัตต์จริงๆครับแล้วก็สายชาร์จผมตัวนี้เป็น Type A ทู Type C ครับผมให้เราเรียบร้อยซึ่งไม่ได้กักนะเป็นหัวชาร์จที่สัพพีถือว่าโอเคมากครับผมนี่นี่ครับมาดูาผมว่าตัวเครื่องเป็นไงบ้างครับเนี่ยอุปกรณ์ในกล่องก็มีเคสด้วยซึ่งพีชอบเคสมากครับผมตัวนี้นี่โโหซึ่งพีสัมผัสตัวนี้บอกเลยว่าสีเครื่องสวยงามมากครับ โอ้สีโคตรสวยแล้วดีไซน์สวยจริงครับบอกเลยว่าดีไซน์โคตรสวยคุ้มมาก3,500คุ้มจริงครับสามารถใส่สอซิมผมตัวนี้รองรับขึ้น4ตีนะครับบอกเลยว่าสุดมาก Wi-Fi 4, Wi-Fi 5สามารถซัพพอร์ตได้บลูทูธเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5ครับโอ้ Ooh, สุดยอดครับตัวนี้มี NFC ครับด้านข้างมีปุ่มสแกนนิ้วมือผมตัวนี้บอกเลยว่าสุดมากครับพี่ผมจะขอลอกนี้ออกกันนะ ครับเราผมสามารถลอกได้นะผมนี่ครับลอกเลยซึ่งในการลอกเราก็ค่อยๆลอกได้ผมนีครับแล้วก็อ้อแปะบริเวณน,นี้เก็บไว้ก่อน,นครับโหดีไซน์โคตรสวยครับโหเป็นดีไซน์ที่สวยงามมากจริงๆนะครับบอกเลยว่าดีไซน์อย่างแจ่มครับผมตัวนี้โคตรสวยอะ่ะมันสวยงามจริงๆนะเพื่อนๆแบบอันนี้พีขอเช่นชมเลยว่าในการดีไซน์คือสวยครับโมดูก้อนอย่างเงี้ยโหซิงกล้อง4ี่ตัวให้มา คือจัดเต็มมากครับเล่นหลักอยู่ที่64ล้านพิเซลผมแล้วก็อันตทอร์ไวทแล้านนะผมซึ่งบอกเลยว่าสุดมากครับแล้วก็มีเน Marco ลนมาโคะนะผมตัวนี้2ล้านแล้วก็เลนเลนแบบทำพอร์เทนน่ะสองล้านอีกซึ่งบอกเลยว่าจัดเต็มมากตัวนี้อ่ะโอ้เปิดเครื่องมาจะเป็นตัว Android 11เนาะแต่เราอัปเดตได้ล่าสุดก็คือ Android 13นะครับซึ่งก็ไม่ได้ครับผมในปี2-4ตัวนี้เนี่ยคือมันนี่อวยผมซื้อมาเองรีวิวเองนะครับคือพีชอบดีไซ ดีไซน์อย่างแจ่มอ่ะโอ้ดีไซน์สวยงามมากครับพี่ชอบดีไซน์ของตัวโมโดูลกล้องอ่ะรู้สึกว่ามันในปี24ก็จะเป็นดีไซน์แบบใหม่ครับผมตัวนี้อย่างแจ่มครับแรม 8G จิกกับลำหนอปจิกสพ,พีถือว่าเพียงพอมากครับผมพีจะให้ดูว่าเฮ้ยช่องใส่ซิมมันสามารถซับพอร์ตได้อย่างไรับผมซึ่งพีจะขอแกะอันนี้เอามาให้ดูเลยเพราะว่าเฮ้ยช่องใส่ซิมมันเป็นไงบ้างน,นะครับแบบนี้เลยเพื่อนๆหลายคนจะให้ดูเนาะ พัวเป็นคลิปแกะกล่องครับจะให้ดูว่าช่องใส่ซิมมันสามารถใส่ซิมได้2ซิมนี่ครับปึ๊บออกมาเครื่องสูนไทยครับนี่ครับเสร็จแล้ว2ซิมผมตัวนี้นะผมนี่2ซิมนะไม่สามารถรับตัวไมโครดีกส์ได้นะครับสัพีหนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิกก็ถือว่าเพียงพอในการใช้งานครับไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายหรอกครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับซึ่งคลิปตัวนี้ซับแบตส8 0 0มิลลิแอมป์ีก็ทั้งวันเหลือครับผมตัวนี้ คือการชาร์จนีเร็วมากครับตัวนี้ชาร์จ80ใน30นาทีซึ่งสุดมากครับจอความชัดอยู่ที่ตัว Full HD พัดผมตัวนี้นะครับนี่ครับตัวนี้สามารถเพิ่มแรมเทอร์โบให้ผมได้ด้วยนะครับเดี๋ยวพีไปขอชาร์จแบตเตอรี่ก่อนนะครับผมเพราะว่าเราแกะกล่องเข้ามาเพราะว่าตัวนี้ผมมันเปิดตัวประมาณ1-2ปีแล้วแบตอาจจะหมดเดี๋ยวพีไปขอชาร์จหลังจากพีเซตอัพแล้วพีชาร์จแบตตัวนี้มาผมบอกเลยว่าหน้าจอตัวนี้ คือมันสวยงามมากครับขอบจอบนขอบจอล่างมีความบางที่ลงตัวมากครับกล้องหน้า16ล้านแบบเจาะดูด้วยถือว่ากล้องหน้าถ่ายรูปมาสกินโทนคือดีมากสำหรับเคสครับที่แถมมาบอกเลยว่าตัวเคสคือสวยจริงครับนี่ครับเป็นเคสใสแบบ TPU เนาะซึ่งในการใส่ก็ถือว่าง่ายมากครับควบคุมตัวเครื่องได้อย่างลงตัวในการเจาะรูก็ถือว่าสมบูรณ์แบบมากครับผมตัวนี้ ถือว่าสุดครับผมนี่ซึ่งพีใช้งานตัวเคสอ่ะถือว่าดีมากครับเรื่องกล้องเนาะกล้องหลังคือ6กเเซนิเซลแล้วก็อัตว,วายแปดล้านครับสปีรู้สึกว่ากล้องจับโฟกัสคือดีมากครับอัตว,วายก็ถือว่าถ่ายแล้วดีมากครับนะครับหกเซนิเซลครับผมพีรู้สึกว่าโฟกัสของภาพออเนอร์ทำสกินโทนมาดีมากครับอนาคตอัปเดตเป็น Android 13ณนปะัจจุบันอัปเดตได้ผมตัวนี้ซึ่งบอกเลยว่าสเปคกล้องจะเต็มมากครับ พี่ชอบมากครับกล้องนี่พอเทสครับพอเทสนี่มีการปรับโมบิตด้วยซึ่งบอกเลยว่าสุดมากครับเรื่องกล้องเป็นสมาร์ทโฟนที่พี่รู้สึกว่ากล้องคือมันสวยสวยจริงนี่ครับพี่ไปถ่ายมานี่ครับคือเป็นมือถือที่มีตัวที่เป็นตัวแบบวีโดีโอคู่ก็มีผมในการถ่ายนะครับผมนี่พี่ก็ไปถ่ายมาให้ดูนี่ครับเห็นไหมวีโดีโอคู่ก็มีครับ สุดมากบอกเลยว่าสุดมากกล้องหน้าถือว่าดีนะสัพพีสเสียงกล้องหน้าก็ถือว่าดีครับรูปภาพกล้องหน้า16ล้านบอกเลยว่าสกินโทนคือดีมากครับมีหมวดบิวตี้ด้วยสําหรับการเปิดตัวหน้าจอครับสีสันบอกเลยว่าสุดมากครับเปิดได้สูงสุดคือ1080ป60เฟรมเรนนะครับนี่ครับสีสันถือว่าใช้งานได้ดีมากครับขอบจอมีความบางดีบอกเลยว่าสุดมาก อ็อนเนอร์ทำสกินโทนของหน้าจอบอกเลยว่าสุดมากจริงครับตัวนี้สัปีีถือว่าเวิร์กมากครับเรื่องหน้าจอครับีเฟในการทัด90เฮิร์ลอมออเนอะร์น่ะเป็นลอมที่ไว้ใจได้ผมแน่นอนอัปเดตสามารถอัปเดตเป็น Android เวอร์ชั่น13ได้ผมตัวนี้ซึ่งบอกเลยว่าตอบโจทย์มผมแล้วก,กวก็นี่ครับพีผมทําการใช้งานพวกนี่ครับสแกนนิ่งมือครับถือว่าในการสแกนนิ่งมือก็ถือว่าในการกดในการทัดถือว่ากดง่ายครับผมนี่ครับ รหัสพินะผมซึ่งพีจะขอสแกนให้ดูเลยว่าเฮ้ยสแกนเป็นไงบ้างในปีนี้สัปีรู้สึกว่าลอมของตัว Honor ยังไงก็ออเนอครับลอมดีมากครับขอชื่นชมผมตัวนี้นะครับในการแตะผมดูคือพีชอบมากครับผมฟีดิ้งของการทัดอะของตัว Honor ออเนอรนี่ครับหน้าจอสวยจริงอันนี้ขอชื่นชมหน้าจอ Full HD p Plus 6.8อะคือสวยงามมากเลยครับผมตัวนี้ใหญ่ดีมากเลยอะนี่ครับ แล้วก็แตะผมปลดล็อกได้เลยนี่ครับเรียบร้อยผมลงทะเบียนแล้วปึ๊บขับด้านข้างจะไปจับมาผมตัวนี้นี่เรียบร้อยครับผมตกลงเรียบร้อยผมตัวนี้เราตั้งค่าผมารถปลดล็อกได้ใบหน้าเลยครับผมตัวนี้นี่ครับเรียบร้อยในการปลดล็อกครับจึ๊บเสร็จครับผมน่ครับผมเราซัผมดูครับผมปลดล็อกน่ครับแตะไว้เฉยๆซึ่งในการปลดล็อกก็ถือว่าเร็วดีนะนี่ครับนี่ครับถือว่ารวดเร็วทนใจครับผม พี่บอกเลยว่าตัวนี้ลําโพงถือว่าเสียงดังฟังชัดมากของตัวนี้ดูครับลาโพงหนึ่งตัวแล้วแต่เสียงดังดีนะครับผมดูเสียงถือว่าเสียงโอเคครับเดี๋ยวจะมีคลิปพีวิวรีวิวเต็มๆให้ดูอีกทีนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้พี่แกะกล่องมาเป็นมือถือที่มันเกินคําว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆครับตัวนี้สามารถกดแอปได้ผมตัวนี้ RAM 8GB พัดไปพัดมาลื่นไหลผม RV อาวิ่งเงี้ยปรับเป็นตัวกลางๆแล้วเปิด60เฟรมบอกเลยว่านิ่งมากครับพับจีปรับเป็นสมดุลบอกเลยว่าสบายครับเจ็บชิ p ิมเพ็ต่ำๆก็เพียงพอซึ่งพีเคยสัมผัสกับ CPU 680หกแดมลผิพมฟรีไฟลเนี่ยทุกอย่างปรับสูงสุดได้สบายครับตัวนี้ก็ถือว่าเล่นเกมได้อย่างสบายครับไม่นัว่าปรับเป็นค่าดีฟอลต์นาะหมดเลยว่ามือรุ่นนี้คือทัสกิีนดีมากครับนี่ครับขอเช่นชมเลยว่าในการปรับครับเราสามารถปรับตัวรีเฟรชของหน้าจอเป็น900%เด้ผมตัวนี้ึ่งบเลยว่า ปัดไปปัดมามันมีการใช้งานที่ง่ายมากครับโมเลยว่าสุดยอดมากพี่จะขอแนบลิงก์ตระกูลของออเนอร์ที่คุ้มค่าคุ้มราคาใต้คลิป,ปผมนี้ให้สวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด็กขนมสวัสดีขอบคุณครับ